ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีแล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับผมก็ในวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับ Excel เหมือนเดิมนะครับในวิดีโอนี้จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็รอยละนะครับใน3ฟังก์ชันพร้อมกันเลยนะครับผมในการหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็รอยละนะครับวิธีการหาไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะหายังไงโอเคขั้นแรกก่อนนะครับผมเอาเครื่องเซอร์เมาส์มาคลิกตรงค่าเฉลี่ยที่เราต้องการหานะครับแล้วให้เราไปที่ออโต้ซัมครับแล้วก็มาที่เนี่ยครับ average ตรงเนี้ยครับผมคลิกเข้าไปเลยสังเกตว่าตรงเนี้ยครับเขาจะเรียงแนวนอนมาให้เรา A2 ถึง C2 นะครับในที่นี้ผมต้องการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้นะครับคะแนนที่ได้นี้จะอยู่ตรงที่ C2 ถูกไหมครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็น C นะครับ C2 นะครับพอเราจะหาเราต้องหา C2 ถึง C อะไรลองเลื่อนสกอร์เมาส์มาครับถึง C28นะครับใส่28ไปนะครับผมโอเคพอเราใส่ C2 ถึง C28แล้วนะครับให้เรา Enter เลยครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยขึ้นมานะครับเป็น 31.33 ตรงนี้นะครับอันนี้คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับผมต่อมาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับในที่นี้นะครับก็ไปเหมือนเดิมนะครับเราหาค่าเฉลี่ยยังไงเราก็หาค่าเบี่ยงเบนประมาณนั้นแค่เปลี่ยนฟังก์ชันนะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับต้องไปที่ more function นะครับแล้วก็มาตรงเนี้ยครับที่เขียนว่า stdev ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาคลิกโอเคครับผมอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในคะแนนที่ได้นะครับก็เป็น c เหมือนเดิมครับc2 ครับผมถึง C28นะครับประมาณนี้ครับผมกดโอเคเลยครับคราวนี้เราก็จะได้ค่าเบี่ยงเบนมาแล้วนะครับต่อมารอยละนะครับรอยละตรงนี้นะครับง่ายๆเลยครับผมเคยสอนก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับวิดีโอนะครับวิธีการหาแบบง่ายๆเลยนะครับรอยละเราต้องมาหาตรงนี้ครับฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้การหารอยละก็คือต้องเอาคะแนนที่ได้ตรงนี้นะครับมาหารกับคะแนนเต็มก็คือ40ถูกไหมครับเพราะว่า40มันเหมือนกันทุกลำดับเราต้องใส่40ไปได้เลยนะครับเราขอใส่วงเล็บด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องหารก่อนพอหารเสร็จแล้วนะครับก็คูณนะครับผมคูณ100นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกด Enter ครับเรียบร้อยครับผมก็ได้ค่าร้อยละนะครับในที่นี้ลำดับที่เหลืออย่างเงี้ยเราจะทำยังไงก็ copy สูตรครับผมเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาคลิกตรงค่าเฉลี่ยลำดับที่1ก่อนนะครับตรงเนี้ยครับแล้วก็ทำให้เคอร์เซอร์เมาส์เป็นรูปบวกแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ยังไม่ได้ต้องเป็นบวกแบบนี้ครับแล้วก็ลากเคอร์เซอร์เมาส์มาเลยครับพอถึง D28 แล้วนะครับปล่อยนะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เหมือนกันครับทำเหมือนกันทุกอันเลยนะครับการกรอบสูตรประมาณนี้ครับผมต่อมาลอยละนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับในการหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ลอยละนะครับใน Excel นะครับเห็นปะครับการใช้สูตรไม่ยากเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าเราต้องเข้าใจหลักการที่จะใช้สูตรด้วยนะครับผมใน Excel นี้ถ้าเรารู้หลักการแล้วผมว่าทำงานอะไรก็ง่ายเลยเอานำไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวบัญชีงานตัวเลขนะครับ
ได้หมดเลยนะครับผมก็โอเคครับวิดีโอนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับลองนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านหน้าต่างด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับผมโอเคก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ